คุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์โดย Peaceful Day เรื่องเล่ามิตรภาพของผมเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้อมภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าโคโค่ฟาคืออะไรโคโค่ฟาย่อมาจาก Compassionate Community Facilitator หรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้พวกเราจะได้พูดคุยกับพี่เบนวิชยาโมรีชานะครับพี่เบนเป็นนักจิตวิทยาคลินิกนะครับและก็ยังเป็นกระบวนการในชุมชนกรุณาค่าใจที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้พี่เบนจะมาเล่าเรื่องราวอะไรมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจวันนี้เรามาพูดคุยกับพี่เบนกันครับสวัสดีครับพี่เบนครับสวัสดีค่ะต้อมและสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะพี่เบนครับพี่เบนแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับว่าพี่เบนเป็นใครทำอะไรอยู่ตอนนี้ครับค่ะชื่อวิชยาโมรีชาตินะคะชื่อเล่นว่าเบนค่ะตอนนี้เบนเป็นจิตอาสาชุมชนกรุณาอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะซึ่งเบนทำงานในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยร่วมกับเพื่อนอีก2คนนะคะก็คือเจนจิราโรชาที่อยู่ที่เชียงรายแล้วก็อินสุทธิรักษ์ค่ะอยู่ที่ลำปางนะคะซึ่งเรา3คนเนี่ยรวมตัวกันในนามของชุมชนกรุณาขจัยหรือเราจะเรียกย่อๆว่าโคโค่ขจัยค่ะซึ่งโคโค่เนี่ยก็ย่อมาจาก Compassionate Community ค่ะแล้วส่วนขจัยเนี่ยเป็นภาษาเหนือค่ะแปลว่าไวๆรีบๆค่ะเพราะอะไรถึงเป็นขจัยครับพี่เบนก็รู้สึกว่าจริงๆเรื่องของความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องรีบทำอ่ะเพราะว่าจริงๆสังคมบ้านเราแล้วก็รวมถึงสังคมทั่วโลกด้วยค่ะเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะมีการวางแผนเรื่องการอยู่ดีแล้วก็ตายดีค่ะเพราะว่าเป็นประเด็นที่สำคัญของสังคมเราค่ะครับผมคือต้องเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่เราต้องขจัยทำได้แล้วต้องเร่งรีบทำและตระหนักถึงได้แล้วว่าการวางแผนสุขภาพของเรานี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะทีนี้ครับผมมาได้คุยกับพี่เจนของเราไปแล้วนะครับพี่เจนที่อยู่ที่เชียงรายพี่เจนก็เข้าไปทำกับทางโรงพยาบาลกับกลุ่มอาสากับทางหมู่บ้านในคราวนี้ครับผมทราบว่าพี่เบนเนี่ยทำงานเป็นนักจิตวิทยาคลินิกครับอยากทราบว่านักจิตวิทยาคลินิกกับโรงพยาบาลกับการดูแลระยะท้ายเนี่ยมันมาโคกันได้ยังไงครับก็พี่เบนซ์ทำงานเป็นนักจิตวิทยาคลินิกในโรงพยาบาลค่ะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยพี่เบนซ์ก็อยู่ทีมในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยนะคะโดยที่ในทีมก็จะมีทั้งแพทย์นะคะพยาบาลแล้วก็มีพี่เบนซ์ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาค่ะเราก็จะเข้าไปเยี่ยมคนไข้ค่ะโดยที่ในส่วนของพี่เบนซ์เนี่ยก็จะทำในเรื่องของการดูแลความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติหรือว่าการให้กำลังใจสนับสนุนในเรื่องของสุขภาพจิตของผู้ป่วยและญาติที่เขามีความกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยค่ะซึ่งมันเป็นหน้าที่ที่ทำอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในส่วนที่พี่เบนซ์ทำเรื่องของชุมชนกรุณาเนี่ยพี่เบนซ์ลงไปทำในชุมชนที่เป็นพื้นที่ที่พี่เบนซ์มีกลุ่มเพื่อนที่เราสนใจในเรื่องของการรับฟังนะคะแล้วก็พี่เบนก็เลยไปสร้างชุมชนซึ่งเป็นชุมชนจริงๆอ่ะไปสร้างชุมชนแห่งการรับฟังขึ้นในชุมชนจริงที่เขามีอยู่แล้วค่ะซึ่งพี่เบนทำชุมชนเนี้ยมา5ปีละนะคะแล้วเราก็เรียกตัวเองเป็นชุมชนย่อยซึ่งอยู่ในชุมชนกรุณาเชียงใหม่นะคะเราเรียกกันเป็นชุมชนย่อยว่าชมพูกรุณาเพราะว่าพื้นที่ที่พี่เบนซ์ลงไปทำเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในตำบลพญาชมพูอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะครับผมตำบลชมพูอำเภอสารภีตำบลพญาชมพูตำบลพญาชมพูครับค่ะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแต่เราเรียกกันสั้นๆว่าเป็นชมพูกรุณาอ๋อชมพูกรุณาครับใช่ค่ะเป็นสีแห่งความสดใสแล้วก็ได้ทำงานกรุณาด้วยนะครับใช่ค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าทีมชมพูกรุณาของเราเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นกลุ่มของผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะซึ่งกลุ่มผู้พิการและกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเป็นทีม
กระบวนการชุมชนซึ่งสามารถที่จะใช้เครื่องมือของ Peaceful Days เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือคนในชุมชนได้ค่ะซึ่งก่อนที่เราจะเอามาเป็นทีมเนี่ยก็มีการเอาเขาคนกลุ่มนี้มาอบรมนะคะในเรื่องของสุนทรียสนทนาค่ะในเรื่องของเกมไพ่ไขชีวิตนะแล้วก็สมุดเบาใจค่ะและมันเป็นเรื่องที่สร้างเสริมกำลังใจมากเพราะว่าผู้สูงอายุและผู้พิการแต่เดิมเนี่ยจะว่าไปแล้วเขาเองก็เหมือนกับเป็นภาระของชุมชนเนาะภาระของสังคมใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าพอเขามาเข้ามาอยู่ในทีมของชมพูกรุณาของเราเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเป็นผู้ช่วยเหลือผู้คนนะคะให้มีกำลังใจแล้วให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวตายค่ะอันนี้ก็เป็นการเสริมแรงทั้งตัวทีมของกระบวนการชุมชนเองแล้วก็เป็นการเสริมศักยภาพให้กับชุมชนไปพร้อมๆกันค่ะนอกจากที่เราจะพัฒนาศักยภาพของผู้พิการผู้สูงอายุที่ทำงานร่วมกันด้วยเครื่องมือของ Peaceful Desk ที่เอาไปใช้เรื่องเกี่ยวกับการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าหรือการรับฟังสุนทรียสนทนาแล้วเราก็ทำให้ชุมชนของเราเข้มแข็งทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยกันในตัวนะคะพี่เบนใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งเราก็จะมีการพากันออกเยี่ยมบ้านกันทุกสัปดาห์ค่ะเยี่ยมวันพุธบ้างหรือบางทีก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์สุดสัปดาห์นะคะเราก็จะไปด้วยกันครับผมครับและทราบว่าพี่เบนครับตอนนี้ก็หลังจากที่โควิดมาพี่เบนทำกิจกรรมที่เรียกว่า21วันรุ้งพบใจเนี่ยซึ่งก็หรือว่าใช้เครื่องมือหนึ่งของ Peaceful Days เหมือนกันซึ่งก็คือไพ่ฤดูฝนใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือ Peaceful Days เนี่ยนะคะเรามีเครื่องมืออยู่หลายชุดมากเลยนะคะเครื่องมือชุดหนึ่งก็คือไพ่ฤดูฝนค่ะซึ่งไพ่ฤดูฝนเนี่ยเป็นไพ่ซึ่งคิดขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเป็นสื่อในการพูดคุยกับผู้ป่วยนะคะผู้ดูแลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าเราพบว่าคนกลุ่มนี้เขามีเรื่องของความกังวลใจหรือว่ามีอารมณ์ความรู้สึกที่บางทีเขาเองก็จัดการไม่ได้หรืออธิบายตัวเองไม่ได้หรือเขาเข้าใจตัวเองได้ไม่ลึกซึ้งนักเนี้ยค่ะดังนั้นเราก็เลยมีการผลิตไพ่ฤดูฝนขึ้นมาโดยที่ไพ่ฤดูฝนเนี่ยจะช่วยทำให้ผู้ป่วยผู้ดูแลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยสามารถที่จะเข้าใจถึงความรู้สึกแล้วก็เข้าใจถึงความต้องการของตัวเองได้อย่างชัดเจนนะคะและในไพ่ฤดูฝนเนี่ยค่ะก็จะมีไพ่เซตย่อยอยู่หลายชุดมากนะคะแล้วก็ไพ่รุ้งเนี่ยเป็นไพ่ชุดสุดท้ายของไพ่ฤดูฝนค่ะโดยไพ่รุ้งเนี่ยมีคุณลักษณะที่พิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าไพ่รุ้งเนี่ยจะประกอบด้วยถ้อยคำนะคะที่เป็นถ้อยคำในเชิงบวกซึ่งมาจากคุณลักษณะดีๆของบุคคลค่ะซึ่งทุกคนมีคุณลักษณะเหล่านี้อยู่แล้วอย่างเช่นนะคะความเรียบง่ายนะโอกาสนะคะความรักความสนุกสนานความสร้างสรรค์ศิลปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นถ้อยคำที่มีอยู่ในไพ่รุ้งนะคะซึ่งในกระบวนการของไพ่ฤดูฝนเนี่ยเราจะใช้ไพ่รุ้งเนี่ยในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดการสนทนาเราจะให้ผู้รับบริการเนี่ยหยิบไพ่รุ้งขึ้นมานะคะเหมือนการเสี่ยงทายอ่ะและผู้รับบริการก็จะรู้สึกว่าตัวเองได้รับพรนะได้รับพรจากไพ่รุ้งหรือว่าไพ่รุ้งเนี่ยช่วยทำให้เขาได้ตระหนักถึงศักยภาพของเขาอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้เป็นกระบวนการในไพ่ฤดูฝนนะคะแต่คราวนี้พอดีโควิดเนี่ยซึ่งเราต้องมีเรื่องของระยะห่างนะคะเราก็จะเดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะแล้วก็เวลาที่เราใช้เครื่องมือเนี่ยเราจะต้องเดินทางไปพบผู้คนค่ะแล้วก็พอดีช่วงโควิดเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ที่ใหม่มากๆสำหรับพวกเราทุกคนเลยนะคะทุกคนต่างได้รับผลกระทบมากๆนะคะคราวนี้พี่เบนเองเนี่ยด้วยความที่เป็นนักจิตวิทยาด้วยนะคะแล้วก็วันนั้นเนี่ยพี่เบนก็คุยงานทางออนไลน์กับทีมของโคโค่ขจายเนี่ยนะคะก็มีการพูดคุยกันว่าแล้วเราอยากจะทำอะไรดีในช่วงวิกฤตเนี้ยให้ผู้คนสามารถที่จะรับมือกับ
กับสถานการณ์โควิดได้ค่ะพี่เบนก็เลยคิดว่าเรามีไพ่รุ้งนี่นาที่เราสามารถเอามาใช้ประโยชน์คือเราตัดเอาแค่เซตของไพ่รุ้งมาโดยที่ไม่เกี่ยวกับไพ่ฤดูฝนนะคะโดยที่เราใช้คุณลักษณะของไพ่รุ้งเอามาทำกิจกรรมค่ะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมออนไลน์ก็เหมือนกับเราสร้างพื้นที่ของชุมชนกรุณาออนไลน์ขึ้นมาใน Facebook กลุ่มค่ะโดยที่เรามีข้อกำหนดว่าเราจะทำงานกับไพ่รุ้งเนี่ยเป็นเวลา21วันนะคะก็เลยเป็นที่มาของ21วันพารุ้งมาพบใจค่ะโดยตัวเลข21วันเนี่ยมาจากไหนตัวเลข21วันเนี่ยก็มาจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างนะคะเราก็จะไปอ่านงานวิจัยหลายๆชิ้นนะเราก็อาจจะเห็นมีการพูดถึงตัวเลข21วันว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเราต้องทำอะไรต่อเนื่องยาวนานติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย21วันจะสามารถเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็สามารถถ้าสามารถทำนานกว่านั้นได้ก็ยิ่งจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคงและถาวรมากขึ้นแต่ว่าทางทีมเราก็คิดว่าเวลา21วันเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่เหมาะสมในการที่เราจะใช่ค่ะที่เราจะทำกิจกรรมเนาะเราก็เลยมีการประกาศว่าเราจะทำกิจกรรม21วันพารุ้งมาพบใจทางออนไลน์นะคะก็รับสมัครคนนะคะมาให้มาร่วมกิจกรรมกับเราค่ะแล้วเราก็เปิด Facebook กลุ่มปิดนะแล้วเราก็ชวนคนมาแล้วก็ทุกๆเช้านะคะเราก็จะเปิดไพ่จะเปิดไพ่รุ้งขึ้นมา1ใบไพ่รุ้งเนี่ยมีทั้งหมดทั้งสำรับเนี่ยมีอยู่43ใบนะคะเราก็จะเปิดไพ่รุ้งขึ้นมา1ใบแล้วก็โพสต์ไพ่รุ้งตัวนั้นนะคะลงไปใน Facebook กลุ่มปิดนะคะแล้วก็สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มปิดของเราเนี่ยก็จะเหมือนมารับพรจากไพ่รุ้งทุก 6:00 นนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องตอบไพ่รุ้งใน 6:00 นนั้นนะนะคะก็คือทุกคนก็จะรับพรจากไพ่รุ้งแล้วก็นำคำนั้นเนี่ยไปครุ่นคิดนะคะไปหาว่ามันเชื่อมโยงกับเรายังไงนะเอาไปทบทวนซิว่าตัวเราเนี่ยพอเราได้เห็นคำนี้แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างเราคิดอะไรบ้างนะคะแล้ววันทั้งวันนั้นมีเหตุการณ์สถานการณ์ไหนที่มันเชื่อมโยงกับคำนี้ค่ะและถ้าเผื่อพบแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเขียนถ่ายทอดลงมาในช่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook กลุ่มปิดก็ได้นะคะหรือบางคนเขียนไม่เก่งแต่อยากจะสื่อออกมาผ่านงานศิลปะก็ได้นะคะทำงานศิลปะวาดรูประบายสีหรือว่าจะทำอะไรก็ได้ค่ะบางคนก็แต่งกลอนเขียนบทกวีแบบนี้ก็ได้หรือจะถ่ายรูปก็ได้ค่ะเป็นกิจกรรมที่หลากหลายแล้วก็เปิดกว้างให้เขาส่งต่อตีความตกผลึกภายในของตัวเองนะครับคือผมก็มองว่าไพ่ดูฝนเนี่ยเราก็จะมีไพ่เมฆไพ่ฝนพี่เบนหยิบไพ่รุ้งมาซึ่งก็คือเป็นไพ่สำรับที่ส่งมอบพลังบวกเราแค่อ่านคำเราก็รู้สึกได้รับพลังบวกและเอามาทำกิจกรรมที่นี่แต่ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทำงานกับบุญกรเกี่ยวกับให้ระดับส่วนเราทำออฟไลน์กันเนาะเราก็จะต้องนั่งด้วยการเจอหน้ากันแล้ววันนี้เรายกให้รุ้งขึ้นมาทำงานเป็นออนไลน์อยากถามว่าแตกต่างกันยังไงบ้างครับอ๋อต้องกล่าวอีกทีนึงว่าด้วยความที่เป็นนักจิตวิทยาแล้วเราก็จะเข้าใจว่าคุณลักษณะของไพ่รุ้งเนี่ยในสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยค่ะมันเหมาะสมมากเลยเพราะว่าตัวพี่เบนซ์เนี่ยพี่เบนซ์คิดถึง resilience quotient นะคะก็คือภาษาไทยก็คือ IQ เนาะมันก็คือพลังสุขภาพจิตที่มันเป็นความยืดหยุ่นมันความที่อยู่เป็นความหยุ่นตัวของคนที่เราจะฟื้นตัวขึ้นมาจากภาวะใช่เป็นการฟื้นตัวการฟื้นคืนมาจากภาวะวิกฤตที่เราเผชิญนะคะซึ่งโควิดมันเป็นสถานการณ์ใหม่เนาะทุกคนก็อึ้งๆว่าเอ้ยเราต้องโซเชียลดิสเทนซิ่งนะเราจะต้องทำยังไงดีอนาคตจะเราต้องปรับเปลี่ยนตัวหลายอย่างต้องปรับหลายอย่างแล้วเราไม่รู้มันจะจบยังไงด้วยไม่บอกไหมคะมันเป็นอะไรที่เราก็สับสนมากเนาะดังนั้นพี่เบนก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละมันเป็นช่วงที่เราจะต้องชักชวนให้ผู้คนเนี่ยกลับมาที่จะ
เห็นศักยภาพของตัวเองอย่างน้อยก็เป็นต้นทุนเอาไว้ค่ะเพราะว่าตัว RQ เนี่ยจะว่าไปแล้วมันคือการสะสมต้นทุนนะเพราะว่าเราคือเราจะรู้ว่าเรามีต้นทุนนั้นก็ต่อเมื่อเราเจอภาวะวิกฤตแล้วเราสามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวคอนเซ็ปต์ของ RQ เนี่ยนะคะมันก็คือ I am I have I canนะคะ I am ก็คือฉันเป็นใช่ไหม I have ก็คือฉันมีนะคะส่วน I can ก็คือฉันทำได้ใช่ค่ะแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยถ้อยคำในไพ่รูงอ่ะมันเป็นคุณลักษณะดีๆใช่ไหมฉันมีความอดทนครับค่ะฉันสามารถที่จะอดทนได้เงี้ยเห็นไหมมันก็จะทำให้เขาระลึกถึงสิ่งเหล่านี้อย่างเงี้ยค่ะทำให้เขากลับมาเห็นคุณสมบัติดีๆของตัวเองในวันที่เขาอาจจะรู้สึกท้อแท้ยากลำบากแล้วก็บางคนอาจจะกำลังเจอวิกฤตของชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นครับใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีที่น่าจะเอามาทำค่ะแล้วก็ผลตอบรับก็เป็นอย่างที่คาดจริงๆด้วยครับค่ะก็มีการดำเนินการค่ะก็มีการดำเนินการไพ่รุ้ง21วันพารุ้งมาพบใจเนี่ยค่ะแล้วก็มีสมาชิกสนใจนะแล้วก็30กว่าคนนะคะเข้ามาร่วมกับเราแล้วก็ในรุ่นแรกนะคะในรุ่นแรกค่ะแล้วทุกคนก็ตอบไพ่รุ้งทุกวันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผลตอบรับของการร่วมกิจกรรมเนี่ยทุกคนก็บอกว่ามันทำให้เราได้เห็นตัวเองมากขึ้นอ่ะเหมือนเราได้ใคร่ครวญกับคำนั้นมากขึ้นบางคนบอกว่ามันเหมือนกับมันทำให้เราได้ค้นพบศักยภาพใหม่ของตัวเองนะบางทีคิดว่าคำนี้ยากจังเลยมันฉันไม่มีเรื่องแบบนี้หรอกอะไรเงี้ยแต่พอเขาใคร่ครวญไปทั้งวันเขาเองก็พบแง่มุมที่เขามีตรงนี้ได้จริงๆด้วยนะคะในขณะที่บางคนบอกว่ามันเหมือนกับเขาถือว่ามันเป็นคำพรอ่ะเขาคิดว่าวันนี้ให้รุ้งให้โจทย์นี้เข้ามาให้พรนี้เข้ามาดังนั้นวันนี้เขาจะไปพบเจอผู้คนพบเจอสถานการณ์ต่างๆเขาจะอยู่กับพรอันนี้แล้วมันทำให้เขามีแง่มุมที่จะมองโลกมองสถานการณ์ที่เขาเผชิญในมุมที่เหมือนกับให้รุ้งเนี่ยได้ชี้ชวนให้เขามองอย่างเงี้ยค่ะเป็นพรจากไพ่รุ้งอันเนี้ยก็เป็นความน่ารักที่ผู้เข้าร่วมเขาแลกเปลี่ยนกับเรานะคะแล้วก็มีเรื่องของระยะเวลาในการตอบด้วยบางคนบอกว่าพอ6โมงเช้าทางแอดมินของเราก็จะโพสต์ไพ่รุ้งใช่ไหมคะพอ6โมงเช้าโพสต์บางคนบอกว่าพอได้คำนั้นนะบางคนก็ตอบสนองทันทีก็เขียนเลยว่ารู้สึกยังไงบ้างตีความจากประสบการณ์เดิมนะคะเอาประสบการณ์เดิมมาเขียนอะไรเงี้ยแต่บางคนบอกว่าจะเปิดมารับไพ่แต่เช้าเลยแล้วก็เก็บไพ่ไว้ทั้งวันเก็บคำนี้ไว้ทั้งวันเลยแล้วก็เชื่อมโยงยังไงพอตอนเย็นก็มาสรุปทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนบอกว่าวันนี้ทำสถานการณ์ต่างๆเผชิญโลกไปเรื่อยๆเลยแล้วก็พอตอนเย็นค่อยมาเปิดไพ่รุ้งมันก็เหมือนกับพอมาเปิดไพ่รุ้งตอนหลังแล้วค่อยมาเชื่อมโยงกับสิ่งที่ตัวเองเจอมาทั้งวันว่ามันมีพอยต์ไหนที่มันตรงประเด็นกับสิ่งที่ไพ่รุ้งสื่อสารอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้ก็มีนะหรือบางคนก็เลือกที่จะอ่านของเพื่อนบางคนก็อ่านของเพื่อนแล้วก็พอเห็นแง่มุมของเพื่อนที่หลากหลายก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันสร้างแรงบันดาลใจอ่ะมันกระตุ้นให้เขาคิดตามอะไรนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้เห็นตัวเองว่าตัวเองมีศักยภาพอยู่แค่เพียงคนเดียวอ่ะแต่พอเราได้อ่านงานของเพื่อนเห็นงานศิลปะของเพื่อนอ่านข้อเขียนของเพื่อนเนี่ยมันกลับทำให้เขาเห็นแง่มุมที่หลากหลายแล้วก็พบว่าคุณลักษณะแบบเนี้ยมันเป็นคุณลักษณะร่วมของมนุษย์อะที่ตัวเขาก็มีในขณะที่คนอื่นก็มีไม่ใช่เขามีเพียงคนเดียวมันก็ทำให้เขามีความหวังมีกำลังใจแล้วก็เห็นความเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ด้วยกันมากขึ้นค่ะต่างคนก็ต่างสนับสนุนแล้วก็ส่งต่อคุณภาพใจดีๆให้แก่กันและกันผมมองว่าเหมือนแบบตอนเช้าเราเปิดขึ้นมาแล้วเราได้รับคำดีๆจากไพ่ลงมันทำให้เราเหมือนกับว่าวันทั้งวันน่ะสมมติว่าแทนที่เราจะโฟกัสกับเรื่องแย่ๆแล้วเราก็ไพ่รุ้งมาให้คำว่าอดทนกับเรามาเนี่ยฮะเร
แล้วเราก็มองเห็นว่าเฮ้ยในวันที่ยากลำบากอ่ะเราเห็นความอดทนของตัวเองแล้วมันฟูใจขึ้นมานะครับใช่หรือวันทั้งวันเหนื่อยมาทำอะไรมากลับมาพักอยู่บ้านตั้งสติแล้วเห็นไพ่ลุงบอกว่าเฮ้ยวันนี้มีความคิดสร้างสรรค์กลับไปย้อนทบทวนว่าเฮ้ยวันทั้งวันนี้เราก็มีส่วนที่เป็นความคิดสร้างสรรค์กันแล้วพอได้ไปอ่านของเพื่อนมันก็ทุกคนมีคุณภาพดีๆในชีวิตนี้อยู่ที่บางทีเราใช้ชีวิตเลยผ่านไปแล้วไม่กลับมาทบทวนเลยเรามองไม่เห็นนะครับใช่ใช่ค่ะครับแล้วจากการที่เราทำ21วันพารุ่งมาพบใจแล้วเนี่ยผู้เข้าร่วมได้ทำแล้วเนี่ยแล้วกระบวนการเป็นยังไงต่อครับหรือว่าจบแค่นั้นก็คือตอนนี้เราเปิด21วันพารุ่งมาพบใจมา4รุ่นแล้วนะคะโอเคค่ะแล้วก็คือเราเปิดใน Facebook กลุ่มปิดค่ะแล้วเราก็พอเราปิดกิจกรรมแล้วเราก็ยังไม่ปิดกลุ่มเนาะเราก็ยังเปิดกลุ่มเอาไว้ค่ะแล้วก็เราสื่อสารกับผู้เข้าร่วมของเราทุกกลุ่มเลยค่ะว่าเราเป็น YouTube เนาะอยู่เป็น YouTube 43เป็น YouTube 44ชิ้นค่ะชิ้นแรกที่มีอยู่44ชิ้นเนี่ยเพราะว่าชิ้นแรกจะเป็น YouTube ที่แนะนำเกี่ยวกับกิจกรรม21วันพารุ่งมาพบใจนะคะเป็นคลิปที่1ส่วนคลิปที่2ถึงคลิปที่43เนี่ยเป็นคลิปที่เป็นคลิปของไพ่รุ่งแต่ละใบนะคะซึ่งมันก็จะประกอบด้วยบทเชิญชวนให้ภาวนากลับมารู้ตัวอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจหรือว่าอยู่กับเนื้อตัวร่างกายเป็นบทภาวนาสั้นๆ นะคะแล้วก็จะมีการเปิดไพ่รุ้งนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นบทภาวนาที่เชิญชวนให้น้อมนำคำพรจากไพ่รุ้งเนี่ยเอาไว้กับตัวเองทั้งวันนะคะก็มีอยู่43คลิปนะคะซึ่งเราก็บอกว่าผู้เข้าร่วมเนี่ยสามารถที่จะนำคลิปเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วเขาอาจจะเอาไปทำ21วันพารุ่งมาพบใจของโดยที่เขาเป็นเจ้าภาพเองนะคะหรืออาจจะขยายเป็น30วันหรืออาจจะไปขยายเป็น44ใบทั้งหมดเลยเนี่ยเราเปิดโอกาสให้เขาเอาไปทำได้เองค่ะเพียงแต่เราขอแค่ว่าขอให้เครดิตกับ Peaceful Dayขอให้เครดิตกับโคโค่เข้าใจนะคะแล้วก็ขอให้ส่งฟีดแบ็กมาด้วยถ้าเขาจะกรุณาส่งผลสะท้อนกลับของการเรียนรู้ที่เขาเอาไปทำกิจกรรมเนี่ยมาให้เรารับทราบว่าเครื่องมือของเราเนี่ยมันได้ต่อยอดขยายประโยชน์ให้กับผู้คนมากน้อยแค่ไหนอันนั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเราภูมิใจค่ะครับได้ฟังแล้วรู้สึกภูมิใจแล้วก็ยินดีด้วยที่คนเห็นความสัมพันธ์แล้วก็เอาไปนำทำต่ออย่างน้อยทำกับตัวเองต่อเรื่องไปเรื่อยๆนี่ก็ได้ผลกับตัวเองแล้วบางทีอาจจะชวนเพื่อนคนใกล้ตัวมาเรามาทำพารุ่งพบใจสำหรับ2เดือนกันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตตัวเองทุกๆวันแล้วก็มีผู้เข้าร่วมก็ส่งผลสะท้อนกลับมาให้เราทราบค่ะบางคนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็เอาไปใช้กับนักศึกษาก่อนเริ่มคลาสอย่างนี้นะใช่ก่อนเริ่มคลาสก็บอกว่าวันนี้เราจะอยู่ในคลาสของเราด้วยพรจากไพ่รุ้งคำไหนกันหน้าอะไรเงี้ยแล้วนักศึกษาก็รอคอยอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้สะดวกมากเลยเพราะทุกคนก็เรียนออนไลน์ครูก็ส่งลิงก์ปึ๊บใช้ได้ใช่ค่ะแล้วอย่างเงี้ยครับพี่เบนการที่พี่เบนและทีมโคโค่กระจายเนี่ยได้คิดกระบวนการ20วันรุ่งปลุกใจขึ้นมาอยากจะให้เบนลองคลี่ออกมาให้ท่านผู้ฟังได้ชมแบบว่าอะไรมันคือเหตุผลอะไรมันคือเป้าหมายที่แท้จริงของกระบวนการ21วันพารุ่งมาพบใจคืออันดับแรกเลยค่ะก็เราแน่นอนเราอยากใช้เครื่องมือของ Peaceful Days ให้มีศักยภาพสูงสุดเนาะนะคะแล้วเราก็อยากให้ผู้คนได้เห็นว่าเครื่องมือของ Peaceful Days เนี่ยมีหลากหลายนะคะแล้วก็อยากจะให้คนรู้จักไพ่ฤดูฝนด้วยแหละเนาะอันดับแรกนะคะอันดับที่สองเนี่ยเราเห็นจุดแข็งของศักยภาพของไพ่รุ้งนะคะก็เลยอยากจะให้ศักยภาพที่ดีของไพ่รุ้งเนี่ยให้เขาได้มีโอกาสที่จะทำงานเดี่ยวๆของเขาได้ซึ่งเขาก็ทำได้อย่างงดงามจริงๆนะคะแล้วก็ส่วนอันที่สามเนี่ยก็คือ
ก็คือทำไมต้องทำต่อเนื่อง21วันเพราะว่าเราอยากให้คนเนี่ยมีความคุ้นชินกับการที่เขาจะหมั่นที่จะมาทบทวนตัวเองถึงเรื่องดีๆของตัวเขาเองเพราะว่ามันจะเป็นต้นทุนทางด้านสุขภาพจิตเป็นเรื่องของพลังสุขภาพจิตที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเผชิญกับภาวะวิกฤตได้ถ้าเขาตระหนักในศักยภาพที่เขามีค่ะคือพลังอาคิวพลังฟื้นคืนก็มาจากกระบวนการที่เขาได้ทบทวนและมองแง่ดีของชีวิตตัวเองทุกๆวันก่อนใช่ใช่ค่ะแล้วสำหรับพี่เบนเองค่ะกิจกรรม21วันพาหรือว่าพบใจในฐานะผู้จัดในฐานะโฮสต์พี่เบนได้อะไรกับตัวเองครับดีคือได้กับตัวเองเยอะมากค่ะเพราะว่ามันก็ทำให้เราได้ทบทวนตัวเองจริงๆอ่ะแล้วเราก็ได้เห็นตัวเราชัดเจนมากขึ้นนะมันทำให้เรารู้สึกถึง I am I have แล้วก็ I can จริงๆคือบางครั้งเนี่ยเราคำบางคำเนี่ยพอเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันง่ายมากเลยที่เราจะเชื่อมโยงกับเขาอ่ะเพราะเราก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คำบางคำเนี่ยพอเราได้คำมาปุ๊บเนี่ยเราต้องทบทวนอ่ะพอเราทบทวนแล้วเราพบว่าเรามีศักยภาพนี้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยแต่ว่าเราหลงลืมเข้าไปแต่วันเนี้ยไพ่รุ้งได้ชวนให้เรามองเห็นเขาอ่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันชัดเจนขึ้นนะแล้วเราก็ตระหนักในคุณลักษณะนั้นชัดขึ้นเนาะแต่ในขณะเดียวกันบางวันเนี่ยไพ่รุ้งทำให้เราแบบเหมือนกับกลับมาเชื่อมั่นในความสามารถที่เราจะเป็นดั่งพรจากไพ่รุ้งมันก็เลยพี่เบนก็เลยรู้สึกว่ามันเหมาะกับresilience quotient มากจริงๆเพราะว่าเมื่อค่ะเหมือนอย่างที่พี่เบนอธิบายเมื่อกี้เนาะมันก็คือ I am I have แล้วก็ I can มันขึ้นอยู่กับว่าคำนั้นน่ะมันมาในจังหวะไหนแล้วเราสามารถที่จะเชื่อมโยงตัวเองได้ในอดีตปัจจุบันหรือว่าอนาคตเนี่ยค่ะแล้วก็ความต่อเนื่อง21วันเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงเราจริงๆนะเพราะว่าเนื่องจากเราโพสต์คลิปไพ่รุ้งเนี่ยทุกวันตอน6โมงเช้าค่ะมันก็จะเหมือนเป็นกิจวัตรเลยที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราก็จะมารับพรจากไพ่รุ้งนะคะก็จะกดฟังเสียงจากไพ่รุ้งอย่างเงี้ยค่ะพอวันที่22ตื่นเช้าขึ้นมาคว้าโทรศัพท์มาอ้าวไม่มีแล้วเพราะว่ามันวันที่22แล้วนี่น่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปหยิบไพ่รุ้งในสำรับมาเปิดเองอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าอยากลิ้มรสของ21วันพาลุงมาพบใจนะสิครับได้ค่ะยินดีมากเลยเพราะว่าตอนนี้ค่ะก็ชุมชนกรุณาขจัยค่ะเรากำลังจะเปิดรับสมัครกิจกรรม21วันพารุ้งมาพบใจอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่เราจะเริ่มต้นเปิดไพ่กันวันแรกเนี่ยในวันที่1ตุลาคมค่ะช่วงนี้เราก็กำลังเตรียมที่จะเปิดรับสมัครนะคะซึ่งสามารถที่จะติดตามการเปิดรับสมัครแล้วก็ร่วมกิจกรรม21วันพารุ้งมาพบใจได้ในเพจของโคโค่ขจัยค่ะซึ่งเราจะรับสมัครจำนวนจำกัดนะคะก็รับสมัครคนเข้าร่วมเนี่ย30คนนะคะแล้วเราก็จะมีทุนให้กับคนทำงานเพื่อสังคมนักบวชด้วยจำนวน5ทุนนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่สามารถที่จะร่วมจ่ายค่าลงทะเบียนได้ค่ะเราก็มีค่าลงทะเบียน500บาทค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ให้เราได้กลับมาตระหนักกับชีวิตด้วยคำพูดคำพลังบวกจากไพ่รุ้ง1ค่ำ1วันกับการภาวนาตอนเช้าเย็นตื่นมาภาวนาตั้งแต่6โมงเช้านะครับส่งคลิปดีให้กับทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้ครับพี่เบนมีอะไรอยากจะฝากให้ผู้ฟังขอบคุณฝากของเราบ้างครับมีอยากฝากอีกเรื่องนึงค่ะเบนนึกได้ว่า
เบนพูดไปแล้วนะว่า21วันพารู้เมื่อพบใจเนี่ยเป็นตัวอย่างของชุมชนกรุณาออนไลน์ในรูปแบบนึงแล้วเบนจะบอกว่าสิ่งที่เราทำใน Facebook กลุ่มปิดของ21วันพารู้เมื่อพบใจเนี่ยค่ะเราจะมีกฎกติกาอย่างนึงก็คือเราจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยออนไลน์ด้วยกันโดยที่สมาชิกแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะกล่าวถึงอธิบายถึงหรือว่าสื่อถึงสิ่งที่ไพ่รุ้งเนี่ยมันเชื่อมโยงกับตัวเขาผ่านงานเขียนผ่านบทกวีผ่านงานศิลปะได้อย่างอิสระนะคะแล้วเขาก็มีพื้นที่อย่างเต็มที่เลยโดยที่เพื่อนๆเนี่ยจะเข้าไปอ่านแล้วก็กดไลค์หรืออาจจะสื่อสารเพื่อที่จะชื่นชมหรือว่าแสดงความคิดเห็นแต่เรามีกฎกติการ่วมกันค่ะว่าเราจะไม่ตัดสินเราจะไม่สั่งสอนนะคะเราจะทำหน้าที่รับฟังแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะซึ่งตรงนี้สำหรับพี่เบนคิดว่าบรรยากาศแบบนี้มันคือวงสุนทรียสนทนาออนไลน์ผ่านรูปแบบที่เราไม่ได้มาพูดตากันแบบเหมือนสนทนากันเป็นสดๆใช่ตรงๆแต่ว่าเราสนทนาแล้วเราสร้างพื้นที่สุนทรียะผ่านถ้อยคำของการเขียนบทกวีแล้วก็งานศิลปะร่วมกันค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็อยากให้สำหรับใครก็ตามเนี่ยที่เคยผ่านวงสุนทรียสนทนาแล้วก็ชอบพื้นที่ที่เปิดกว้างแบบนั้นเนี่ยนะคะก็ลองมาลิ้มรสพื้นที่ของสุนทรียสนทนาในรูปแบบออนไลน์กับ21วันพารู้มาพบใจได้นะคะส่วนคนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมวงของสุนทรียสนทนาเลยนะคะก็สามารถที่จะมาดูว่าเนี่ยพอเรามาอยู่ในวงเนี้ยผ่านการออนไลน์แล้วผ่านการเขียนบทกวีแล้วก็ศิลปะเนี่ยโดยที่เราสามารถที่จะแสดงความเป็นตัวของตัวเองได้โดยที่ไม่มีคนมาตัดสินไม่ควรมีคนเป็นตีความสอนมาตีความเราเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างค่ะในอีกแง่นึงก็เป็นพื้นที่ที่ทำให้เราเปิดกว้างและยอมรับแง่มุมในชีวิตที่หลากหลายของผู้คนด้วยเป็นตัวไงครับใช่ค่ะก็สำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะทำกิจกรรม21วันพารุ่งมาพบใจก็ติดตามได้1ตุลาคมนี้เราจะเริ่มเปิดไพ่ครั้งแรกวันแรกใช่ไหมฮะแล้วก็อัปเดตข่าวทางแฟนเพจของโคโค่กระจายนะครับและแน่นอนว่าทางพี่ฟูเดสก็ต้องมีข่าวอัปเดตให้ทุกท่านอยู่แล้วนะค่ะต้องบอกเพิ่มอีกหน่อยนึงค่ะว่าวันที่1ตุลาเนี่ยคือเราจะเริ่มกิจกรรมนะแต่เราจะปิดรับสมัครก่อนนะคะดังนั้นน้องก็ต้องเริ่มติดตามค่ะคิดว่าวันจันทร์นี้เราน่าจะโพสต์ที่จะเปิดรับสมัครแล้วค่ะยังไงก็ติดตามที่เพจโคโค่กระจายแล้วก็เพจของพี่ฟูเดสได้ค่ะก็น่าจะทันที่อันนี้ออนแอร์พอดีนะฮะค่ะยังทันอยู่ยังทันอยู่ค่ะครับพี่เบนซ์วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เบนซ์มากๆเลยนะครับที่มาแชร์แบ่งปันเรื่องราวการทำงานรวมถึงความเป็นมาของชุมชนโคโค่กระจายนะครับหรือชุมชนกรุณาภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายลำปางนะครับผมและแถมยังก็พ่วงด้วยกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจอย่าง21วันพารุ้งมาพบใจที่กำลังจะเปิดรับสมัครให้กับท่านที่สนใจนะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันทางออนไลน์ครับสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจ Peaceful Days และโคโค่กระจายสำหรับรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์วันนี้คงจะต้องจบลงแล้วท่านสามารถติดตามรับฟังโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์ได้ใหม่ที่ช่องทางพอดแคสต์ของ Peaceful Days สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ